ชวดของดีเปิดโผห้าดารามีของแต่ช่องกลับไม่ดานบางรายแจ้งเกิดค่ายอื่น ปัจจุบนันเรียกเดว่าดาราไทยน,นั้นมีมากหน้าหลายตาทั้งสังกัดช่องน้อยใหญ่มากมายหรือบางรายก็ผ่านตัวเป็นนักสแสดงอิสระไม่มีค่ายไปแล้วซึ่งหากพูดถึงนักสแสดงบางคนนั้นแฟนคลับก็รู้สึกเสียดายมากเพราะเมื่อครั้งที่อยู่ในช่องใหญ่มีฝีมือมากมายแต่ช่องกลับไม่ดันให้แจ้งเกิดโดยเมื่อไม่นานมานี้เองแฟนละครก็ได้มีการลงความเห็นกันถึงดาราฝีมือดีแต่ช่องไม่ดนันโดยพวกเขานึกถึงพระเอกนางเอกคนไหนบ้าง ก็มีความคิดเห็นมากมายทางนี้เราจะหยิบยกโผห้าดาราที่แฟนละครลงความเห็นว่าน่าเสียดายมากที่แม้ฝีมือจะดีมากๆในการแสดงแต่อาจด้วยความที่หน้าตามไม่ใช่สเปกของช่องจึงไม่ได้รับบทที่ทําให้แจ้งเกิดได้เสียทีสามีใครกันบ้างนัดมาเริ่มที่คนแรกที่ต้องบอกเลยว่าคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะใครหลายคนเห็นตรงกรันนั่นคือสาวทับทิมอัญญรินที่นานๆที่จะได้บทดีสักครั้งหนึ่งและไม่ค่อยได้เล่นกับ พระเอกตัวท็อปของช่องสักเท่าไร่ต่อมาคนที่2นั่นคือสาวแม็กกี้อาภาที่ฝีมือระดับนางเอกหลังข่าวไปเล่นก่อนข่าวนานเกิดหลังข่าวก็ได้บทรองมาตลอดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าช่องวางสถานะแม็กกี้ไว้ตรงไหนานางเอกหลังข่าวน่าจะยากแล้วล่าสุดดันเด็กใหม่ขึ้นมาตัดหน้าไปแล้วแม็กกี้เป็นอีกคนที่ควรอิสระคิดถึงบทแซบๆเหมือนตอนเล่นหนงัง โดนแฟนละครเสริมว่าเสียดายคนนี้สุดๆครับน้องสวยปนแก่นเซียงจะตลกก็ได้ดราม่าก,ก็ดีบูก็เล่นมาแล้วทําไมไม่ปั้นเป็นนางเอกหลังข่าวเหมือนอื่นจะว่าไม่ไดังหรือมีคนตามไอจีน้อยนางเอกคนอื่นในช่องเจ็ดก็พอๆกันยกเว้นไม่กี่คนที่มีคนตามเกินล้านต่อมาคนที่สาแคทริรนญาที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจทําไมช่องถึงลดบทสาวแคทได้มากขนาดนี้เดวิวมาเรื่องแรกในบทแก้มก่อนรำพาสื่อรักสมัครหัวใจ เล่นดีไม่ไหวแถมยังได้เป็นนางเอกละครเย็นเรตติ้งก็ดีบูเก่งอินเนอร์ดีต่อมาได้ประกบเป็นนักสแสดงนำร่วมกับมากและแพทในเรื่องบ่วงอธิษฐานหลังจากนั้นก็เงียบลงช่องไม่ปานพอกลับมาให้เล่นบทรองนั่นเองต่อมาคนที่4นั่นคือเจด้าสรัญญาที่แฟนละครลงความเห็นว่านาคมมีเอกลักษณ์จำง่ายสแสดงดีเป็นธรรมชาติตั้งแต่เรื่องแรกๆแ,แล้วตอนแรกเห็นว่าช่องด่านให้รับบทนำในละครเย็นแล้วสุดรัก สุดดวงใจก็เรตติ้งดีถึงบทนำจะอยู่ที่สมโชคพอสุขแต่เล่นได้ดีไม่จมดราม่าก,ก็เก่งในเสาวห้าบทก็เด่นมากในบรรดาฝ่ายหญิงตอนนี้รับบทรองหลังข่าวรัวๆเลยควรจะมาเสริมทัพให้รับบทนำในละครเย็นและหลังข่าวบ้างและคนสุดท้ายนั่นคือน้ำตาลพิักณาที่แฟนๆบน่นว่าช่องส่งแต่บทแนวตลกกับแนวบูให้เล่นอยากเห็นน้ำตาลบทเด่นๆโชว์ฝีมือบ้างในละครมานานช่องไม่เคยให้เล่นประกบพระเอกแถวหน้า อย่างนาเด์ดเซมจิมากมาริโอบ้างเลยอย่างไรก็ดีมีแฟนละครแฟนความเห็นมากมายอาทิเอาจริงๆนะดาราที่พวกคุณกล่าวมาหน้าตาไม่มีคาแรคเตอร์เลยแบบว่าเวลาอ่านนิยายแล้วน้าลอยมาเลยเขาเลยไม่รู้จัดดันได้ยังไงยกตัวอย่างดาราต่างประเทศนะลาลาคอฟก็คือแองเจลินาโจลีนีโอก็คีอานูลิฟมิสเตอร์ดาร์ซีก็คือ olie, Neo Liv, คอลินเฟิร์สอะไรแบบนั้นเป็นต้น